ไก่อ่ามันนะครับมันสภาพมันก็เหมือนไก่ไม่รู้ว่าคนที่มาปล่อยที่วัดนี่ไปเจอมาก็ลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วอาจจะโดนตีมาหรือโดนหมาวัดกัดนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่มันก็สภาพมันคือหัวหายบางส่วนนะแล้วเวลาให้อาหารนี่ก็ให้อาหารนี่อาหารนกขุนทองนะผสมน้ําใส่ไซลิงป้อนมันนะมาดูนะดูให้ชัดนะกินกินตกมาเนี้ยมันยังมีลิ้นอยู่นะมันไม่เป็นไรเพียงแต่ถ้าคนจะเอาอุปการะเนี่ยเราต้องทำใจนะว่ามันหาสารเองไม่ได้เราต้องให้มันอย่างเงี้ยเมตตาทำต่อสัตว์ก็ดีนะใครอุสนใจอุปการะติดต่อได้วัดมหาธาตุนะครับสภาพมันนะมันน่าจะโดนถ้ามันเรื่องเลวร้ายอาจจะเป็นไก่ชนที่โดนตีมาถ้ามันเป็นอีกข้อคิดความคิดหนึ่งที่คิดอาจจะลักษณะว่าโดนหมากัด